รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพริกไทยตาไร้ทิพย์เส้นทางแห่งฝันยาวไกลเส้นทางที่เราต้องไปขบวนแห่งฝันจะพาให้เราสวัสดีค่ะโอ้เช้าวันอาทิตย์แบบนี้เรายังคงอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับกับวันที่สดใสเรามาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปาเช็คอินคือจะบอกว่าวิวตอนนี้คือมันเจ๋งมากๆเลยนะเพราะว่านี่คือเราเปิดรายการกันที่ทางรถไฟสายมรณะค่ะจากจุดที่เราอยู่นะครับมุมนี้เราจะเห็นโปสการ์ดบ่อยมากคือมันจะเป็นภาพที่สวยมากเป็นทางโค้งไปนี่คือแม่น้ำแควใหญ่นั่นเองซึ่งก็น่ากลัวนิดเหมือนกันเนอะที่เรามายืนถ่ายบนทางรถไฟอะไรแบบเนี้ยเราควรจะไปหากิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ที่มันแบบเซฟๆอยู่ข้างล่างอะไรแบบนี้ไหมจอยอย่าบอกนะว่าจอยคิดจะแข่งขันกับไอ้พันน่ะไอ้พันเป็นชายชาติทหารแข็งแกร่งอยู่แล้วโอ๊ยผู้หญิงบอบบางอ่อนๆอย่างจอยแพ้อยู่แล้วแหละเต๋อเก่งแค่ในละครนะคะแหละในชีวิตจริงเวลาแข่งอะไรเต๋อก็แพ้จอยตลอดอยู่แล้วจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการแข่งขันแต่ว่า2คนอาจจะไม่สนุกนะคะว่าจะต้องมีทีมในการแข่งขันแบบจริงจังเลยจะต้องมีแบบแฮชแท็กทีมจอยแล้วก็เจอแฮชแท็กทีมเต๋อเอาสิเราขอเลือกลูกทีมก่อนเลยไปละเชิญเอาไปไหนเนี่ยไปไม่ได้ไหนบอกจะไปไงทำไมอ่ะทำไมอ่ะไปแล้วไปไหนอ่ะไปแล้วเหรอทีมเต๋อมาเปลี่ยนทีมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนออกเลยทีมจอยพร้อมเฮ้ไปไม่เอาคนมาจากไหนอ่ะไปหาอะไรเล่นข้างนอกก่อนไหมมีคำแนะนำดีๆมาให้จอยนะยอมแพ้ไปเลยจะไม่ต้องเจ็บตัวเก็บคะแนนมาให้เต๋อดูลูกทีมเราซะก่อนแม่ดูลูกเราจะชนะเองเอาเป็นว่าตอนนี้จอยบอกคุณผู้ชมก่อนดีกว่านะครับว่าเราอยู่ที่สวนไซโยกรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นสถานที่รวมแอคทิวิตี้แล้วก็กิจกรรมมากมายทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำด้วยค่ะสนุกมากกิจกรรมแรกที่เราสองคนจะทำนะคะนั่นก็คือ The Safari Paintball ค่ะก็จะเป็นการเล่นเพนบอลนะคะแต่ว่าต้องใส่ชุดแบบซาฟารีแบบนี้เลยเป็นสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องไปช่วงชิงธงของอีกฝ่ายนึงนะคะซึ่งเป็นการจำลองแบบสงครามโลกครั้งที่2เอาไว้ค่ะ1 2 3เฮ้ไปเลยธรรมดาดูเรามั่งไปอยู่ตรงที่อ่ะแค่หลบอย่าโดนยิงก็พอจอยไปเอาคนมาจากไหนทำไมเราได้คนอย่างนี้อ่ะอุ้ยเอาไปแล้วคืออยู่ดิโอเค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 รอลงไปเอามือควายหลังจอยทำไมต้องเอามือควายหลังด้วยสิเฮ้ยไม่ต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอจริงจังสิจอยนี่เต๋อเองเฮ้ยสนุกมากเลยอะสนุกเลยเฮ้ยทีมเราแย่เอาจริงทีมเราไม่ดีอะเต๋อรู้ป่ะเราไปเรียกพี่ทหารแถวนี้มาเล่นด้วยนั่นไงนั่นไงเห็นไหมจอยเอาพี่ทหารมาเล่นน่ะแป๊บเดียวทีมมาโดนสอยหมดเสือก็หกล้มอยู่เนี่ยเย้ เอาละครับมาถึงกิจกรรมที่2เป็นกีฬาแอคทิวิตี้ทางน้ำบ้างมองไปนะครับมันจะเป็นผ่านด่านฐานต่างๆมีทั้งสไลเดอร์ยักษ์มาแพแบบเหมือนแบบผมพิเศษเหรอผมพิเศษมีกระดานหกยักษ์แบบเหมือนเด้งๆด้วยค่ะก็คือง่ายๆเลยแข่งกัน
ใครไปถึงแล้วใช้เวลาได้เร็วกว่าคนนั้นชนะชิลมากเลยไอเนี้ยต้องบอกว่าต่อยอุ๊ยอะไรอ่ะไม่รู้นึกว่าแท็กคือจอยฉลาดมากเลยกับการเล่นกีฬาทางน้ำอ่ะโอเคพร้อมมันสั้นเหี้ยเฮ้ยใครเลือกอันนี้เนี่ยพร้อมเลยการปลอบใจคนแพ้ดื่มให้กับความพ่ายแพ้เมื่อสักครู่ดื่มให้กับชัยชนะของดินามีแพ้ก็แพ้เต๋อไม่ได้หรอกเพราะยังไงเต๋อก็แพ้เราทุกครั้งอยู่แล้วไม่ว่าจะแข่งอะไรเต๋อก็แพ้อยู่แล้วเต๋อน่าจะชินได้แล้วนะโอ้โหได้ดื่มน้ำแร่ถึงจะพ่ายแพ้แต่ก็สดชื่นขึ้นเยอะโอ้แต่สนุกมากเลยเนาะใช่คือเรียกว่ากิจกรรมทุกอันคือสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะแล้วก็ไม่อันตรายด้วยใช่ครับก็ว่างๆก็มาลองเล่นก็ได้ครับมากันเป็นเพื่อนๆยิ่งสนุกเลยครับที่สวนไซโยกแอดเวนเจอร์พาร์คนะครับโอ้โหมีทั้งกิจกรรมทางบกกิจกรรมทางน้ำมันมากแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วเราสั่งอาหารไว้เรียบร้อยแล้วไปทานกันเลยดีกว่าจอยสั่งตอนไหนอ่ะก็ขึ้นมาตั้งนานแล้วก็โทรสั่งเมนูเลยเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยจอยชนะเราขาดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไงเต๋ออ่อนช่วงหน้าห้ามพลาดเรียงท้องไปหาของอร่อยกันต่อกับเมนูพื้นบ้านที่เรียกได้ว่าอร่อยสุดๆพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจะโรแมนติกขนาดไหนอีกสักครู่ค่ะร่วมเช็คอินโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ไทยตราพันดีใครเหนื่อยแค่ไหนก็อดทนไว้ให้ลุยกับไฟคืออะไรร้องเพลงบนหัวละครเหรอถ้าเห็นบังเอิญเพลงมันติดหูมากก็เลยร้องทำไมอ่ะก็ประกอบเรื่องผู้กองยอดรักไงที่มาร์กี้เล่นกับแบทพิตไงโอ้โหเพิร์ทเจอมากแนะนำร้านดีกว่าตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านครัวต้นแม่กองครับซึ่งเป็นร้านที่โอ้โหทุกคนที่มากาญจนบุรีต้องมากินเลยครับเพราะบรรยากาศดีและอาหารอร่อยโดยเฉพาะเมนูปลานี่ขึ้นชื่อและไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะการนั่งทานอาหารนี่ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะเอาขาจุ่มน้ำจอยอีกโต๊ะหนึ่งจะมีเรื่องกับเราแล้วเนี่ยคือจอยเตะน้ำเนี่ยก็เตะพอดีเตะให้อยู่ในละแวกโต๊ะเราเนี่ยคือจริงๆมันชิลมากเลยเราสามารถทานข้าวไปเล่นน้ำไปได้อย่างงี้เพลินๆเลยค่ะตอนเด็กๆไม่ค่อยมีเพื่อนหรอหรือว่าใช่โตขึ้นมาก็ไม่มีนี่ครับเมนูตรงหน้าน่ากินทั้งนั้นเลยครับโดยเฉพาะเมนูปลาที่ผมบอกนี่แกงป่าปลากดคังครับซึ่งปลากดคังเนี่ยจะสดมากแล้วก็แบบชิ้นใหญ่มากเพราะว่าเป็นปลาที่เขาเลี้ยงเองในกระชังครับโหดูแซ่บมากเลยอ่ะโอ้ยใหญ่มากน่ากินมากเลยแล้วที่สำคัญนะครับเครื่องแกงนี่ทางร้านโขกเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแซ่บอันนี้ครับปลากดคังทอดน้ำปลาครับถ้ามันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออย่างที่บอกไงตัวใหญ่มากปลากดคังคือที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเมนูนี้นะคะแต่เต้นๆน้ำพริกปลาย่างค่ะเขาจะเอาปลาไปตากแห้งนะคะแล้วก็โขกกับพริกกะเหรี่ยงพริกขี้หนูที่แบบว่าแซ่บแน่นอนเลยจะบอกว่าน้ำพริกเขาค่ะหอมปลาย่างมากเลยอะแล้วก็คือเผ็ดแบบเผ็ดกำลังดีเลยทั้งพริกกะเหรี่ยงแล้วก็พริกขี้หนูด้วยและจานนี้นะคะ คือดอกสลิดไฟแดงค่ะดอกสลิดก็คือดอกขจรนี่แหละจะเลือกทานอะไรก่อนเลยน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะจะมีผักตบลอยมาเป็นระยะขอบคุณนะมาเมืองกลางต้องกินแกงป่า
คือจะบอกว่าร้านนี้นะคะคือเครื่องแกงเขาถึงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วหรือว่าแกงป่าเราต้องบอกว่าแกงป่าแซ่บมากอันนี้กรอบนอกนุ่มในมากๆอร่อยมากๆ5ดาวคือต้องบอกว่าใครที่ชอบทานอาหารรสจัดนะคะแบบอาหารพื้นเมืองแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะครับร้านครัวต้นแม่กองค่ะเอางี้ดีกว่าโหวตเข้ามาดีกว่าครับว่าเมนูไหนนะครับเป็นเมนูเปรี้ยวปากสำหรับคุณนะครับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุด2สายแรกครับรับวอเชอร์มาทานที่ร้านครัวต้นแม่กองนะครับมูลค่า 1,000 บาท2รางวัลเลยค่ะและ5สายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิก Action Free 1ปีเต็มค่ะเต๋อเนี่ยพาร์ทที่มันใกล้จะตกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งมุมนู้นนะแล้วก็ให้ถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จใช่ไหมก็ไปสั่งปลาทอดกับแกงป่ากลับไปกินอีกทั้งหมดนี่คือให้เราทำเหรออือโหจอยถ้าใช้ขนาดนี้ให้เรากลับไปถูบ้านถูพื้นให้จอยเลยไหมล่ะได้ปะล่ะจอยนี่มาทานร้านปลาแต่ไม่กินเราปลาช็อตเข้าใจไหมเริ่มจากอะไรดีอ่ะถ่ายรูปป่ะเพราะว่าที่กำลังจะตกนะได้ป่ะคุณจอยครับโอ้โหอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีสุดๆเลยครับขอบคุณมากค่ะอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีคลิปเซตซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์คัดจัดถึงอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาตินะครับมอบให้คุณจอยด้วยครับขอบคุณมากค่ะถ้าเป็นแฟนเปรี้ยวปากจะมาทานที่นี่มาได้ยังไงดีครับก็มาง่ายมากค่ะวิ่งถนนแสงชูโตนะคะเจอแยกชุกกระโดนให้เลี้ยวซ้ายเลยค่ะร้านจะอยู่ตรงริมน้ำเลยค่ะเชื่อว่านะคะนอกจากเด็กๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็คงเป็นชีสเลิฟเวอร์ไม่แพ้กันช่วงก็ออนเช็คอินกับข้าวไทยตราพันดีค่ะวันนี้ออนมีเมนูง่ายๆแถมอร่อยนะคะมาฝากเด็กๆไว้เติมพลังกันตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนกับเมนูข้าวผัดเบคอนอบชีสจะน่าทานขนาดไหนตามออนไปทำมาพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะออนจะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่ก่อนค่ะซึ่งออนจะใช้เนยนะคะแทนน้ำมันค่ะให้เนยละลายนะคะจนทั่วกระทะค่ะการใช้เนยนะคะก็จะทำให้ข้าวผัดของเราเนี่ยหอมขึ้นด้วยล่ะค่ะพอกระทะร้อนแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยหอมใหญ่แครอทถั่วลันเตาเบคอนแล้วก็ไข่ไก่ตามลงไปผัดได้เลยค่ะผัดทุกอย่างให้สุกแล้วก็เข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่ข้าวตามลงไปได้เลยค่ะวันนี้ออนจะใช้เป็นข้าวกล้องนะคะเป็นข้าวกล้องข้าวอินทรีย์คุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีการปลูกที่พิถีพิถันค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าข้าวขัดสีทั่วไปด้วยนะคะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลค่ะซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะปรุงรสเสร็จแล้วนะคะก็ใส่มะเขือเทศกับข้าวโพดไว้ปิดท้ายเลยค่ะผัดจนได้กลิ่นหอมๆนะคะแล้วก็สีสันสวยๆแบบนี้ก็ตักใส่ชามได้เลยค่ะชีสนะคะมีแคลเซียมสูงค่ะช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันได้เป็นอย่างดีเหมาะกับคุณหนุ่มๆมากๆเลยล่ะค่ะนี่แล้วก็นำไปเข้าเตาอบค่ะใช้ไฟแรงนะคะประมาณ10นาทีก็พอค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกับเมนูข้าวผัดเบคอนอบชีสเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่สามารถมัดใจเด็กๆไว้ได้แน่นอนคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมลองทำกันดูได้ค่ะอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะออนทราบมาค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนป่วยเป็นโรคเบาหวานเยอะมากๆเลยล่ะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าอาการของโรคเบาหวานเนี่ยก็จะมีดื่มน้ำบ่อยหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลดหรือว่าในคนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นมีน้ำหนักตัวมากนะคะมีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานก็ควรจะมาตรวจเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าและถ้าในส่วนของคนที่เป็นเบาหวานแล้วล่ะคะจะทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะที่จะป่วยเป็นโรคแทรกซ้อนด้วยหรือเปล่าโรคแทรกซ้อนของเบาหวานเนี่ยก็พบได้หลายอวัยวะมากๆนะคะขึ้นอยู่กับอวัยวะที่มีเลือดไปเลี้ยงได้ทุกอวัยวะเลยก็เป็นได้ตั้งแต่เบาหวานขึ้นตาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคหัวใจเป็นแผลที่เท้าหรือว่าเป็นปลายประสาทอักเสบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะคุมเบาหวานให้ดีนะคะในคนที่เป็นเบาหวานแล้วเพื่อที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้แล้วก็มาตรวจตามนัดเพื่อที่จะได้ตรวจคัดกรองโรคแทรกซ้อนค่ะรู้ข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วนะคะใครที่สงสัยว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะจะได้รักษาได้ทันท่วงทีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้า
ห้ามพลาดกับร้านกาแฟสุดเก๋ที่มีบรรยากาศเหมือนดื่มชาอยู่ในบ้านกลางสวนพร้อมอร่อยฟินๆกับเบเกอรี่โฮมเมดสไตล์ไทยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอีกสักครู่ค่ะร่วมเช็คอินโดยครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตราคาเนชั่นค่ะร้านที่เราของคนพามานะคะก็คือฟาร์มคาเฟ่เดือการเมลาค่ะต้องบอกว่าที่นี่นี่เป็นร้านเบเกอรี่ที่สวยมากๆเลยเนาะใช่แล้วร้านนี้พิเศษตรงไหนรู้ป่ะครับคือเขาจะใช้วัตถุดิบนะครับที่เป็นแบบของไทยๆแต่มาทำเป็นเบเกอรี่ในแบบฝรั่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันเหมือนแบบเป็นลูกครึ่งอะที่แบบน่าจะอร่อยจริงแค่พูดก็อยากกินแล้วอยากลองชิมนี่ไงมาแล้วขอบคุณค่ะฟูดเค้กอันหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะนี่เป็นสังขยานะครับค่ะตัวนี้เป็นไฮโทสนะคะขอบคุณนะคะทานให้อร่อยนะครับค่ะขอบคุณค่ะนี่เริ่มจากตัวแรกที่เขาแนะนำเลยนะคะก็คือเป็นฟูดเค้กค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนผลไม้ไปตามฤดูด้วยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขององุ่นค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าเมนูไทยๆทุกคนชอบค่ะขนมปังสังขยาที่ผมขอทำเองเลยคือคั้นใบเตยมาสดๆเลยว่าฉันรับรองว่าหอมอร่อยแน่นอนนี่ข้างหน้าผมก็เป็นเมนูที่แบบผสมผสานได้อย่างสวยงามมากก็คือไทยโทสต์นั่นเองครับคือจะเป็นโทสต์แบบฝรั่งแต่ทานกับไอศกรีมรสชาติแบบไทยๆนะครับมีรอดช่องด้วยมีใส่ถั่วใส่ขนุนใส่โอ้โหทุกอย่างที่แบบเหมือนแบบมีความเป็นไทยเลยอู้ยสวยดูดินี่สวยงามเอาไว้ตรงนี้นะจะบอกว่าฟูดเค้กอร่อยมากเลยอ่ะคือเค้กเขาไม่หวานจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความแบบมันๆของครีมกับตัวบัตเตอร์ใช่ป่ะแล้วมาตัดความเปรี้ยวหวานขององุ่นอ่ะอร่อยคือจอยๆโทสต์กรอบมากเลยอ่ะไม่ยินเสียงเลยอ่ะเนาะเมนูที่เราชอบมากคือขนมปังสองขยาคือชอบกินอยู่แล้วใช่ป่ะขนมปังสองขยาทานแล้วสดชื่นเลยครับเพราะโซดเนี่ยจะมีความแบบกรอบมากแล้วทานกับไอศครีมเนี่ยมันจะหวานๆแล้วก็แบบชื่นใจมากสำหรับเครื่องดื่มของก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะครับของจอยเนี่ยเหมาะกับคนแบบเข้มๆเท่ๆเลยค่ะคือคาเฟ่เดอการ์ดนะคะคือเขาใช้เป็นเอสเปรสโซ่แบบไทยอาราบิก้าเลยนะคะจากโครงการหลวงค่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นนมแล้วก็ข้างบนเขาจะเป็นไอศกรีมวานิลานะคะแล้วก็ล่าไซรัปสตรอเบอรี่ค่ะและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานคุณภาพดีที่ทางร้านไว้วางใจใช้ตั้งแต่แรกเลยค่ะจะบอกว่านี่นะกาแฟเข้มข้นแล้วก็นมหวานมันมากๆคนใสๆหวานๆอย่างเราครับ อันนี้ก็คือชื่นใจครับผมชื่อก็แบบดูเหมาะกับเรามากคือชื่นใจนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบส่วนผสมระหว่างสตรอเบอรี่แตงโมนะครับปั่นแล้วก็มีไซรัปรสกุหลาบด้วยกลิ่นจะเป็นกุหลาบชื่นใจไหมเฮ้ยชื่นใจมากอ่ะเฮ้ยเขาเลือกให้ถูกคนชื่นใจมากครับคุณตู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยร้านน่ารักมากเลยค่ะค่ะค่ะขนมก็อร่อยนะคะวันนี้เราก็มีกิฟต์เซตมามอบให้นะคะสังเกตความอร่อยสังเกตคาร์เนชั่นค่ะคุณค่ะค่ะสำหรับแฟนๆรายการเปรี้ยวปากนะคะถ้าเกิดมาเช็คอินวันนี้นะคะถ้าติดท่านแรกเราลดให้ทันทีเลยค่ะ 10% ทั้งเครื่องดื่มและก็เมนูของเบเกอรี่ด้วยค่ะโอ้งั้นรีบมากันเลยนะคะสำหรับเส้นทางเหรอคะพี่ตู่ก็อยู่อำเภอท่าม่วงนะคะซอยเทศบาล25เข้ามาจากปากทางก็700เมตรค่ะค่ะมาเช็คอินกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะนี่เร็วจังชอบมาร้านน่ารักอีกเนาะเลิฟเขามานั่งปุ๊บรู้สึกว่าแบบมันสบายอะสบายตาเหมือนบ้านในสวนเนี่ยเนาะให้ความรู้สึกเหมือนทานอยู่ในบ้านแล้วแบบโหอร่อยด้วยสวยด้วยจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าการมาเที่ยวกาญจนบุรีทริปนี้นะคะทำให้เราสองคนหลงรักจังหวัดกาญจนบุรีมากขึ้นเนอะคือสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินี่คือเจ๋งมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เราทำเนอะที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมอาหารที่นี่อร่อยมากแซ่บทุกร้านอะถ้าวันหยุดยาวๆนะครับคุณผู้ชมยังไม่มีไอเดียว่าอยู่ใกล้ๆกรุงเทพไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับแนะนำเลยครับกาญจนบุรีและสำหรับการมาเที่ยวทริปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ The Float House River Quay นะครับที่พักสุดชิลริมแม่น้ำแควน้อยเลยคือต้องบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะใช่ครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแล้วกลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที่ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าพาไปแอลเมืองเชียงใหม่กับ2พิธีกรและแขกรับเชิญขาลุยอุ๋ยบุดาเปสต์ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติและของหวานในบรรยากาศแบบฟินๆรับประกันความม่วนอกม่วนใจแน่นอนเจ้า